ยายเตรียมคำถามมาแล้วหรือเราก็พร้อมแล้วทีนี้วอร์มก่อนเอาเลยเชิญเลยอยากเรียนถามพี่ครับว่าในระหว่างที่เราพยายามที่จะทรงใจให้อยู่ในศีลห้าและกรรมบทสิบใช่ไหมครับมันเราคือบางครั้งมันมีอารมณ์ที่ว่าเราเข้าใจในเรื่องของศีลเวลาที่มีผลที่เวลามีความกระทบนะครับคือมันจะสามารถที่จะแยกออกไปได้ว่านี่คือเรื่องของกรรมเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ทีนี้มันยังมีแล้วในระหว่างนี้นะครับเราจะเห็นจะเริ่มเห็นจิตของเรามากขึ้นเห็นปฏิฆะเห็นกรรมมาลาภะที่มันเป็นสัญญานะครับแต่ว่าเห็นแต่ว่ายังจับไม่ค่อยได้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราเฉพาะสังเกตดูแล้วเวลาเรื่องของราคะเรื่องของปฏิฆะเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนใกล้ตัวถ้าเป็นคนที่เรารักหรือว่าเขาเมตตาเรานะครับที่มันผูกพันกันนี้นะครับมันจะไวจับยากแต่ถ้าเป็นบุคคลอื่นเนี่ยเราเห็นได้ง่ายแล้วการที่เราจะข่มใจให้มันอยู่ในศีลห้ากรรมบทสิบเนี่ยมันทำได้ง่ายทีนี้เวลาคนใกล้ตัวเนี่ยนะครับมันเนื่องจากว่ามันไวเนี่ยบางทีเราเผลอออกไปแล้วทางวาจาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของวาจานะครับมีความรู้สึกว่าเราขาดเมตตาหรือเปล่านะครับเป็นเหตุให้กรรมบทสิบเนี่ยมันคล่องมันบกพร่องมันคือมันเศร้าหมองหรือเปล่าถ้าเราดูใจเห็นเราก็เห็นว่าใจของเรามันทำเพราะความเมตตาถูกไหมไอ้ที่เราหงุดหงิดโมโหเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราขาดเมตตากับเขาเป็นแต่สิ่งที่เขาทำบางอย่างหรือเขาพยายามจะพูดแย้งบางอย่างหรือพยายามจะบอกในสิ่งที่ไม่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราบอกบางอย่างอะไรก็ตามที่เป็นเหตุนะคือเราก็มีเจตนาให้เขาเข้าใจอยากเขาเข้าใจในสิ่งที่เราทำอยากเข้าใจในสิ่งที่เราพูดแต่เวลาพอพูดไปแล้วอธิบายแล้วการสวนกลับมามันไม่ได้ตอบสิ่งที่เราบอกไปตามนั้นอาจจะทำให้เกิดความลุกเร้าให้ใจของเรามันต้องแสดงความรุนแรงออกมาด้วยถ้อยคำและวาจาแต่ทั้งนี้มันไม่ได้เป็นเพราะว่าเราขาดเมตตาหรือว่าขาดความรักมันไม่ได้ขาดแต่ไอ้ความที่ใจเรามันไม่นิ่งพอมันไม่สงบพอสมาธิเราน้อยเวลาเราน้อยลงไปการที่เราจะแก้คำได้แก้ข้อคิดของเขาเนี่ยมันเลยแก้ไม่ตรงมันแก้ตรงที่ใจเราอยากที่จะพูดแต่มันไม่ได้แก้ตรงกับสิ่งที่เขากำลังขัดข้องซึ่งคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเขาก็ไม่มีเจตนาที่จะพูดขัดแย้งอะไรกับเราด้วยความเกลียดความไม่ชอบใจอะไรกับเราหรอกเขาก็คงทำเพราะความห่วงใยทำเพราะไม่ต้องการให้สิ่งที่เรากำลังจะทำอะไรหรือคิดอะไรเนี่ยมันมีข้อผิดข้อพลาดหรือมันไม่เหมาะสมยังไงเขาก็จะคอยพูดมาตักมันเตือนเอาไว้มันแนะเอาไว้ชวนให้เราได้คิดอีกแง่มุมมองหนึ่งทำนองนั้นแหละแต่เวลาเราตอบให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจที่จะตอบเนื้อหาเพราะว่าตอนนั้นสมาธิเราไม่พอมันก็เลยตอบไม่ได้เพราะตอบไม่ได้อารมณ์ขึ้นก่อนอารมณ์ที่หงุดหงิดอารมณ์ที่เธอไม่เข้าใจอารมณ์ที่เธอไม่มองในสิ่งที่เราทำเธอไม่ฟังในสิ่งที่เราพูดเพราะเราพูดแล้วแต่เธอกลับไม่ฟังสิ่งที่เราพูดแต่เธอกับพยายามพูดในสิ่งที่เธออยากจะบอกในมุมมองของเธอมันก็กลายเป็นว่ามันไม่เข้ากันระหว่างสิ่งที่เราพูดให้เธอฟังพูดให้เธอเข้าใจ
แต่เธอก็ต้องการที่จะพูดให้เราเนี่ยรับทราบถึงปัญหาหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันมีอีกในเรื่องนั้นๆมันก็กลายว่านี่เขาไม่ได้ยอมรับฟังแต่เขาต้องการจะมาบอกเราเนี่ยมันสวนกันพอมาสวนกันปั๊บเราก็รู้สึกว่าเขาไม่ยินดีที่จะรับฟังทำความเข้าใจกับเราอารมณ์ก็เกิดเห็นไหมล่ะอารมณ์มันเกิดพอมันเกิดขึ้นมาปั๊บเราก็ไม่สามารถจะประคองสมาธิอยู่เวลาเราตอบออกไปมันก็เป็นการตอบเพราะอาศัยอารมณ์มันไม่ได้ตอบเพราะว่าเราจะอธิบายให้เขาเห็นว่าแง่มุมของเราทางแง่มุมของเขาเราก็คิดอย่างนี้เราก็คิดแล้วอย่างนั้นเราก็พิจารณาสิ่งนี้ที่จะเป็นโทษไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยคือไอ้การที่เราจะแสดงสิ่งนี้กับบุคคลผู้ที่เขาก็มาสวนเราด้วยความรักนะแต่คนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้สวนเรามาเพราะความรักเขาหนึ่งก็ไม่กล้าสวนเขาก็นิ่งเพราะเขาไม่ได้มีความรักอะไรกับเราเขาก็ไม่กล้าที่จะแสดงข้อคิดเห็นอะไรเพื่อประโยชน์กับเราแต่ว่าคนที่รักเราเขาต้องการจะช่วยเหลือเราเขาก็พยายามจะโต้ข้อคิดอีกมุมมองของเขาเพื่อให้เราได้เห็นหลายๆอย่างแต่เราตอบเขาไม่ได้เพราะมันเป็นมุมมองบางอย่างที่เราไม่จำเป็นต้องคิดมันแล้วเราก็คิดแล้วแล้วเราก็คิดว่ามันไม่จำเป็นเอามาคิดเรื่องเหล่านี้เพราะมันเล็กน้อยเกินไปมันไม่จำเป็นต้องเอาใส่ใจมันเกินไปแต่ว่าโดยนิสัยเราใช่ไหมเราไม่อยากที่จะตอบอะไรมันมากเกินกว่าปัญหาที่เรากำลังมีเพราะระหว่างนั้นเราสะสมความคุ้นคิดของเราเนี่ยมานานพอเราจะตัดสินใจทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราคิดของเรามาเยอะเราใคร่ครวญของเรามาเยอะแต่ในการใคร่ครวญของเรามันก็จะมีจุดบกพร่องเป็นธรรมดาถ้าละเราก็ต้องละมานะเราลงไปบ้างลองมองไปที่เขาว่าเขาพูดเนี่ยเขาคงมีใจปรารถนาดีกับเราเรามองนี้ไปก่อนถ้าเรารู้สึกว่าเขากำลังตั้งใจปรารถนาดีกับเรากำลังแสดงสิ่งนี้เพื่อให้เราทำอะไรให้ความรอบคอบปุ๊บเธอก็จะไม่มีมานะเพราะว่าเรารักกันอยู่แล้วเมื่อเขาแสดงความรักเราก็ยิ่งพอใจกับสิ่งที่เขาทำต่อเราถูกไหมแต่ตอนที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเราไม่รู้สึกว่าเขารักเราแต่เรารู้สึกว่าเขากำลังจะขัดในสิ่งที่เราทำนั่นทำนี่ทำนู่นแล้วมันก็เลยอดกับการแสดงอารมณ์ปฏิฆะออกมาไม่ได้อย่างนี้มันจึงแตกต่างกับการที่เราพูดกับคนอื่นคนอื่นเขาไม่มีสิ่งนี้ตอบกลับมาในลักษณะของความรักเราหรือปรารถนาดีกับเราเราเข้าใจไหมล่ะนั้นจะเราจะฝึกละโคนฝึกละมานะมองคนก็คือว่าคนนี้เขาจะทำอะไรทั้งหมดกับเราก็ตามเราตั้งโจทย์ไปแล้วว่าเขาทำกับเราเพราะความรักความปรารถนาดีกับเราอย่างเดียวเขาไม่ได้คิดมาเป็นศัตรูเขาไม่ได้คิดมาเข่นฆ่าเขาไม่ได้มาพูดเพื่อทำลายความสุขของเราหรือพูดทำลายขัดแย้งอันเพียงแต่ว่าโดยอุปนิสัยมุมการคิดมันไม่เหมือนกันแล้วการอธิบายมันก็แตกต่างกันเพราะเราอธิบายในมุมที่เราเข้าใจมันใช้ปัญญามันพูดมันก็เหมือนเราพูดเป็นหัวข้อใหญ่ๆแต่ของเขามันจะเป็นมุมเล็กๆน้อยๆเขาก็จะเป็นมุมที่เขามองได้อย่างละเอียดในมุมเล็กมุมน้อยของเขานั้นเวลาเราพูดมันก็เลยรับความหมายกันไม่ได้โดยนิสัยข้อนี้มันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่การอยู่ระหว่างคนสองคนที่มีความเมตตาซึ่งกันและกันแล้วมีอุปนิสัยแตกต่างกันมันจึงเกิดปฏิฆะขึ้นง่ายใช่ไหมลองแก้ดูด้วยการละมานะเราดูละมานะก็ทำอย่างนี้นะเมตตาเขาลดมานะเราคือมองเขาด้วยความเขาคิดอย่างนี้เขาจะพูดอะไรเขาต้องคิดอย่างนี้เราคิดอย่างนี้ไปก่อนมันไม่ได้เป็นการเหมาเพราะว่าถ้าเหมาแสดงว่าเราไม่วางใจเราไม่เชื่อใจคนที่เขาอยู่กับเราแต่ว่าเขาอีกคนที่อยู่กับเราจริงเขามาเป็นภรรยาเราเขามาเป็นลูกเราเขาเป็นอะไรกับเราก็ตามทีเขาต้องมีกระแสใจ
เป็นไปเพื่อหวังดีต่อเราเป็นเหตุจะไม่แสดงไม่พูดหรือกระทำสิ่งใดที่เป็นเหตุนอกเหนือจากนี้แน่นอนอุปมาเหมือนกับพ่อแม่เราเนี่ยเวลาเขาแสดงกับเราไม่ว่าท่าทีไหนอริยบทไหนวาจาไหนหน้าตาแบบไหนทั้งหมดคือการแสดงที่เขามีจิตรักเราไม่ได้มีจิตเป็นอื่นนอกจากนี้ไม่มีแต่ว่าเรามันไม่เราไม่ได้คิดอย่างนี้ไงพอเจอสิ่งที่มันไม่ใช่อารมณ์เดิมคือความสบายใจที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วก็ทั้งกังหงุดหงิดโมโหทูดวาจารุนแรงทำนู่นทำนี่ให้เรารู้สึกว่าแม่ไม่รักแม่ไม่รักแม่ไม่ชอบอย่างนี้เราก็จะคิดเป็นอย่างนี้ไปเลยยังถามว่าอย่างถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนิวรณ์ตัวนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับศีลห้ากรรมบทที่รักษาว่าเราไม่ได้ขาดเนี่ยไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับสมาธิเราน้อยแล้วเราก็รู้ไม่เราก็ละมานะเราลงจากใจเราน้อยอันนี้เราต้องลดมานะลงมาแล้วก็มีสมาธิขึ้นมาเพื่อจะคุมสติให้เรารู้ทันว่าที่เขาแสดงสิ่งนี้นะพอเราคิดอย่างนี้บ่อยๆปุ๊บมันก็จะเริ่มชินเราก็จะลดมานะของเราลงไปเองทั้งความเป็นเรามันก็ไม่ได้ลดหรอกแต่มันลดตรงที่เรามีเมตตาพอมีเมตตาปุ๊บมันก็ลดวาจาเราก็ลดกริยาเราก็ลดแล้วก็จะเป็นรับฟังแล้วก็พูดให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำอะไรมันก็จะจบลงไม่ยากเรียนถามว่าอย่างการศีลห้ากรรมบถจิตนะครับเวลาที่ทรงหมายว่าที่เราเข้าใจดีแล้วเนี่ยนะครับพี่เคยบอกว่าเราไม่ต้องจำไม่ต้องคิดอีกเพราะเวลาเราดูตัวเช็คก็คือตัวกระทบเนี่ยสามารถบอกได้นี่ เรื่องของโลกธรรม4เนี่ยมันเป็นตัวเช็คหรือเปล่าครับหมายถึงว่าความเข้าใจมีจริงแต่ว่าบางทีเนี่ยเรื่องของโลกธรรมเนี่ยบางทีเราก็ยังเห็นใจว่าเอ๊ะเราทำเนี่ยเพราะว่าหวั่นไหวในเรื่องของนี้ซึ่งมันอยู่ในโลกธรรมคนที่เขารักษาได้ดีแล้วเนี่ยเขายังหวั่นไหวอยู่นะครับในการทรงของเขาเนี่ยคนรักษาศีล5กรรมบถ10ยังหวั่นไหวในโลกธรรมมีอยู่คนที่ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมคือพระอรหันต์นั้นไม่ว่าคนเป็นพระโสดาบันก็ยังหวั่นไหวในโลกธรรมพระอนาคามีก็ยังหวั่นไหวในโลกธรรมแต่เพียงแต่ว่ามันมีกำลังที่รู้เท่าทันเร็วแล้วก็คลายใจได้ไวต่างกับคนปกติทั่วๆไปเพราะฉะนั้นตัวที่จะบอกอะไรอย่างเนี่ยก็คือความเข้าใจที่เราสามารถแจกแจงได้จนทำให้เราเนี่ยไม่มีความกังวลไม่มีนิวรณ์ในสิ่งที่เราทำดูแค่ตัวนะตัวเดียวและดูเฉพาะตัวอารมณ์ที่กระทบใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวอารมณ์ที่กระทบคือมันจะจบไม่จบเราจะรู้ถ้าไม่จบเราจะต้องมาคิดอีกใช่ไหมถ้าจบแล้วจบเลยแล้วใจเราไม่ได้หมองกับสิ่งที่เกิดนะแสดงว่าเราเข้าใจมันครบจริงๆแล้วความเข้าใจอย่างนี้นะครับคือหมายถึงว่าเข้าใจครั้งแรกเข้าใจตลอดคือว่าเคยฟังหลวงพี่บอกว่าหลวงพ่อเนี่ยทำคือคิดอย่างนี้แล้วก็เมื่อพอใจเนี่ยนะครับมันทรงตัวดีแล้วก็เลยก็ผมกำลังคิดว่าการปฏิบัติในเรื่องของนี้เนี่ยต้องฝึกใจไปเรื่อยจนกระทั่งใจเนี่ยไม่มีความหวั่นไหวคือยังแน่วแน่อยู่ลักษณะถ้ามีการหวั่นไหวหรือว่ามีความคิดที่เป็นอื่นนอกเหนือจากนี้คือยังไม่สามารถส่งได้นะครับถ้าคิดถึงคำว่าส่งตัวในเรื่องของศีลนี่นะเราจะเห็นได้ถึงข้อที่หนึ่งก็คือว่าเราไม่เผลอข้อที่สองเวลาเกิดจิตมันจะคิดถึงสิ่งที่เราจะกระทำลงไปว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดศีลหรือเปล่าเหมือนมันสามารถอ่านได้เลยว่าเฮ้ยนี่มันจะผิดหรือมันไม่ผิดมันเป็นอย่างนี้มันจะทราบได้ทันทีเหมือนใครจะไปหยิบของคนอื่นเขาเอ้ยถือวิสาสะหรือเปล่ามันจะยั้งเราได้ทันท่วงทีมาได้ทันท่วงที
พอเราเอ้ยไม่ได้เว้ยเราวิสาสะไปเราต้องบอกเจ้าของเขาก่อนถึงของนี้เขาจะไม่ได้หวงแหนอะไรก็ตามแต่เราก็ต้องบอกเขาขออนุญาตเขาก่อนนะอันนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็เป็นสติอันเกิดจากการที่เรามีศีลมั้ยมีศีลนั้นถ้าในตัวของศีลเองมันจะมีสติสมบูรณ์ในเรื่องของเวลาเราทําอะไรที่อยู่ในกรอบที่เราระวังไว้ตั้งแต่แรกพอเราทําไปปั๊บผลการระวังปุ๊บตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ว่าพอจะคิดจะทําเอ๊ะมันจะแวบขึ้นมามันเป็นผู้ช่วยเราอะเราก็บอกว่าไม่ดีไม่ใช่ทําไม่ถูกอย่าทําถ้าเราฝืนทําฝืนทําแสดงว่าอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดของเราเพราะเราฝืนทํารู้แล้วฝืนทําคือใจมันรู้แล้วว่าไม่ถูกแต่เราฝืนทําลงไปอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะทําให้ใจเราหมองมั้ยเอาเราก็หมองในส่วนของศีลเนี่ยมันมีความละเอียดของมันตรงที่เมื่อสมาธิของมันดีตัวปัญญาที่เราคิดมาเรื่อยๆในระหว่างรักษาระวังรักษาระวังเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยจับเรื่องราวต่างๆได้ความละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นแม้กระทั่งจะพูดหรือเวลาจะหยิบจะฉวยเหมือนเราจะเอาทรัพย์ของใครหรือแม้จะเศษกระดาษอะไรก็ตามทีหรือเราจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อมันมีตกแตะต้องไปกับพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ตามนะบางทีอารมณ์เราหงุดหงิดบางทีร่างกายเรากําลังไม่ดีแล้วมันก็มารังควานเราก็จะรู้สึกว่าตอนนั้นอารมณ์เราไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะแสดงความเมตตาอย่างตอนที่ร่างกายเราปกติเราก็จะหงุดหงิดง่ายอย่างนี้แต่ว่าไอ้ความหงุดหงิดง่ายมันก็ไม่ได้หมายว่าเราคิดจะเข็นฆ่ามันให้ตายแต่เพียงว่าอย่ามายุ่งกูตอนนี้มาไปบินไปไกลๆมันไม่ได้พูดเพราะแล้วว่ากูกำลังไม่สบายไม่อย่ามากวนกูได้ไหมเดี๋ยวกูตบใจหาเราก็ไม่ได้คิดอย่างนี้ถูกไหมล่ะคือไม่ว่าเรื่องอะไรกับแต่ก่อนกับตอนที่เราฝึกจนสมาธิมันทรงอยู่ในการระมัดระวังเพียงพอคำตอบทั้งหมดมันจะวนเข้ามาในใจเราทุกๆด้านแล้วเราก็รู้จุดจบในสิ่งที่เป็นตัวเราว่าเราไม่ได้กระทำสิ่งนั้นลงไปให้ผิดศีลเราไม่ได้กระทำสิ่งให้เกิดความพลาดหรือว่าด่างพร้อยในศีลเราจะทราบแล้วพอมันจบเรื่องนั้นปุ๊บเราก็ไม่ได้ตามคิดอะไรต่อแล้วไม่ได้ตามนึกถึงเหมือนกับว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นก็เหมือนไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเลยก็ส่วนที่เป็นบ่อยก็จะเป็นเรื่องของความเผลอในความคุ้นเคยนะครับแต่พอทำไปแล้วก็ระลึกได้ว่าเอออันนี้ไม่ควรหรือว่านี่มันจะขาดไม่ขาดแล้วก็กลับมาดูใจโอเคเราไม่มีเจตนาแต่ทีนี้ก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ยังไม่สมตัวครับเพราะถ้าสมตัวแล้วเนี่ยพี่หลวงพี่เคยบอกว่าคิดคือไม่ต้องคิดอีกไม่ต้องระวังไม่ต้องอะไรใช่ไหมครับมันจะเป็นปกติไอ้คำว่าไม่ต้องคิดอีกคือไม่ต้องคิดอย่างเมื่อก่อนที่เราคิดอีกแต่มันจะคิดอย่างที่เราคิดปรงใจได้ดีแล้วอันนั้นมันมีการคิดอยู่เพราะฉะนั้นการทวนสมมติว่าบางทีเรามีอารมณ์กระทบเนี่ยนะครับใจในขณะนั้นเนี่ยมันก็แจกแจงออกมาได้แต่ว่าเราก็มีการนึกถึงดูว่ามันจริงหรือเปล่าอย่างใจที่เรามันปรากฏขึ้นมานะครับอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการไม่ถือว่าเราอยู่ในขั้นตอนที่ยังต้องพยายามอยู่แต่มาอยู่ในจุดที่เราเหมือนได้ทบทวนในสิ่งที่ทำลงไปแต่การทบทวนมันเป็นเหมือนกับเราอ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยความรู้สึกว่าลำพึงลำพันภาษาพระเขาใช้คำว่าลำพึงถึงสิ่งที่เกิดลำพึงถึงเรื่องที่กำลังเกิดกับเราแล้วก็เห็นเหตุเห็นผลเห็นสิ่งที่เกิดและดับไปตามนั้นที่เราเห็นตามในระหว่างนั้นแต่เรากลับมาลำพึงขึ้นมาอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นภาวะของจิตที่อยู่ในระหว่างที่เราคอยระวังข้อปฏิบัติเพราะตอนนั้นกับตอนที่เราลำพึงอารมณ์มันต่างกันถูกไหมลำพึงมันคือการระลึกนึกถึงอารมณ์ไม่ในหนักไม่ได้มีความหวั่นไหวไม่ได้มีความรู้สึกเราแย่เรากำลังผิดเรากำลังไม่ดีเราทำไม่ดีเราเหมือนเราตำหนิติเตียนตัวเราอะความหมองมันไม่ได้มีแต่ในระหว่างที่เราอยู่ในขั้นระวังข้อปฏิบัติความคิดทบทวนอย่างนี้มันจิตมันหมอง
มันจะรู้สึกเราหมองกูไม่น่าเลยกูไม่น่าทํากูไม่ควรทํากูน่าจะระวังกว่านี้อย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเรียกฟุ้งซ่านเป็นนิวรณ์ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีสมาธิดีเนี่ยเรื่องอาการเผลอจะต้องไม่ปรากฏอย่างนั้นเลยหรือเปล่าครับหรือว่าทุกคนแม้กระทั่งภริยาก็ยังมีอารมณ์เผลออย่างนั้นคือถ้าสมาธิดีเนี่ยมันไม่เผลอแต่ถ้าเราไม่ได้มีสมาธิทรงตัวหรือปล่อยสมาธิไปบ้างคำว่าเผลอมีแต่เผลอแล้วเมื่อเกิดแล้วไม่ฟุ้งมันจะจบกรณีการที่มันไม่ฟุ้งคือนิวรณ์ไม่เกิดจบมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ในระหว่างที่ทำเนี่ยมันมีทั้งสติไม่เผลอกับสติที่กำลังเผลอมันเป็นไปได้เพราะว่าเอาแน่ไม่ได้ถูกไหมล่ะเรื่องของสมาธิเอาแน่ไม่ได้มันไม่ใช่ของจริงแต่ตัวปัญญามันจริงถ้ามันไม่จริงมันก็ระงับนิวรณ์ไม่จบแล้วก็ในระหว่างที่เราพยายามปฏิบัติอยู่เนี่ยนะครับย้อนกลับไปเรื่องต้นนะครับที่เมื่อกี้เรียนพี่ว่าเราเห็นปฏิฆะกับกามราคะเนี่ยนะครับถ้าเราจะละเนี่ยนะครับหมายถึงว่าคือส่วนใหญ่แล้วที่เห็นปฏิฆะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแบบนี้ซึ่งมันจับยากโดยเฉพาะถ้าเป็นคนใกล้ตัวถ้าเป็นเรื่องของราคาเนี่ยสังเกตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความคุ้นเคยของจิตที่มันจำแต่ว่ายังยากอยู่ครับหมายถึงว่าเราพอมองเห็นแต่ว่าสามารถที่จับยากแต่ว่าเห็นมากขึ้นเรียนถามว่าถ้าเราปฏิบัติในการละเนี่ยครับเราจับเอาตัวใดตัวหนึ่งปฏิฆะหรือกามราคะหรือว่าในกามราคะทั้งห้าเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งดูเฉพาะสิ่งที่กระทบณเวลานั้นคือในความเหมาะสมของจิตเราเนี่ยมันจะมีมุมมองของเราเฉพาะมุมมองของเราเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของกามราคะมันก็คือการอยู่กับคนที่ใกล้ตัวเราที่เป็นคนต่างเพศแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ที่เราคุกคีกันอยู่เป็นปกติอยู่แล้วมันจึงไม่มีการระวังอะไรมากโดยสภาพของใจเนี่ยถ้าเราเรียกว่าถอยห่างจากความพึงพอใจในเรื่องเหล่านี้มาพอสมควรเนี่ยมันก็จะไม่กระตือล้นสับสนไปกับความทะเยอทะยานหรือว่าหลงที่จะไปหมกมุ่นกับมันจนมากเกินไปแต่มันจะเกิดไปตามจังหวะวาระของอารมณ์ที่มันมีความสัมผัสแตะต้องอารมณ์ใกล้ชิดมีสิ่งเหล่านี้มันถึงจะเกิดถูกไหมล่ะถ้าสมมติว่าเอาเธออยู่ในอารมณ์ปัจจุบันเนี้ยแล้วเธอห่างเลยนะห่างภรรยาเธอห่างไปเลยเป็นเดือนอย่างสมมติอย่างนั้นนะช่วงเดือนนึงเธอไม่เกิดอะไรเธอไม่ระลึกถึงความอยากจะสัมผัสกับภรรยาเธอไม่สนใจที่จะไปเห็นคนอื่นและอยากจะสัมผัสแต่ต้องกับใครเหมือนเธอไม่มีกามราคะถูกไหมเพราะว่าจิตจริงๆเวลาเรามีสมาธิประกอบแล้วมีพื้นฐานของทานและศีลที่รักษาอยู่เนืองๆนี่นะสิ่งที่ตามมาคือการเห็นโทษของความไม่มีประโยชน์เห็นโทษของความไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารกับการที่เราจะมาหมกมุ่นในเรื่องของกามมันก็แค่นั้นแหละเราจะรู้สึกมันก็แค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรมากแค่แป๊บเดียวก็จบมันก็ไม่มีอะไรแหละก็ความวุ่นวายก็แค่นั้นแหละก็เกิดขึ้นมาไม่มีความสุขจริงไม่มีสิ่งใดที่เป็นความได้มาจากการที่เราไปสัมผัสแต่ต้องจะได้ความสุขจริงๆขึ้นมาในใจเราสักนิดก็ไม่มีมันเป็นแค่ภาวะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในระหว่างที่ธาตุขันมันมีอาการกระตุ้นอย่างหนึ่งมันเป็นธาตุขันที่มันมีกระแสของดวงดาวเข้ามากระตุ้นให้เกิดความโอกาสแล้วก็เกิดความยินดีพึงพอใจในช่วงเวลานั้นสั้นๆพอจบแล้วก็ไม่มีอะไรเราจะพูดในใจว่าไม่มีอะไรมันไม่เห็นมีความสำคัญและเป็นความสุขอะไรตรงไหนเลยแต่ในระหว่างตรงนั้นมันไม่สามารถยับยั้งใจเราได้ถูกไหมเพราะว่าพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าถ้าเราอยู่ในอย่างเพศของสมณะท่านจึงห้ามมองห้ามพูดถ้าพูดให้พูดโดยธรรมอย่างนี้เป็นต้นหมายความว่าถ้าห่างได้เลยเนี่ยปัญหาไม่มีเหมือนที่ยกตัวอย่างถ้าเธอไปห่างไปสักเดือนเธอไม่มีปัญหาเลยเรื่องกามเหล่านี้ไม่ดึงใจเธอไม่ทำให้เธอโหยหาไม่ทำให้เธอรู้สึกไปมีจิตโหยหาคิดถึงในอยากจะกลับไปหาภรรยาเธอเลยไม่มีเลย
มันนิ่งสงบนอนนิ่งไปเลยเดือน2เดือน3เดือนก็ได้อยู่เท่าไหร่ก็ได้อยู่ตลอดไปก็ยังได้เลยสิ่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นกับเธอเพราะอะไรเพราะศีลสมาธิที่มันกำลังคุ้นคิดอยู่ในใจเราเนืองๆเนี่ยมันมีกำลังเพียงพอที่จะทำให้สิ่งนี้มันจางจากใจเราแต่มันไม่มีกำลังสมาธิเพียงพอเมื่ออยู่ใกล้มันยั้งไม่ได้เพราะว่าสมาธิเราอ่อนจนฝ่าเธอจะมีสมาธิอันเกิดจากอสุภกรรมฐานที่เห็นเรือนร่างของเธอเรือนร่างของเพศตรงกันข้ามมีสภาวะเดียวกันคือหน้ารังเกียจสกปรกสะอิดสะเอียนมันเห็นภาพสะอิดสะเอียนปุ๊บมันก็จะขยาบใจไม่อยากเข้าไปแตะไม่อยากเข้าไปสัมผัสอะไรการมองธรรมดาก็เป็นธรรมดานะแต่ถึงเวลามันเกิดอารมณ์ปุ๊บมันมีอสุภะเข้าไปแก้ใจเธอปั๊บเพราะเธอฝึกแบบนั้นเนี่ยจิตมันก็จะจำคล่องตัวใช่ไหมล่ะเราใช้จนชินเนี่ยพอมันมีอารมณ์ยินดีในรูปปั๊บเราก็อสุภะเข้าไปแก้ปุ๊บแก้บ่อยๆแก้บ่อยๆในระหว่างที่มันเกิดไม่เกิดเราก็ไข้ควรในอสุภะกรรมฐานตลอดเลยจนมันเกิดอารมณ์อะไรเกิดอารมณ์ความอิ่มตัวในความขยักขยแงแล้วก็ไม่อยากสัมผัสแต่ต้องไม่อยากหมกมุ่นในเรื่องนี้ใกล้ก็ขยักขยแงแต่ก่อนนี้ใกล้มันไม่รู้สึกแต่ถ้าห่างไม่มีอะไรเห็นไหมถ้าใกล้ปุ๊บรู้สึกห่างปุ๊บไม่มีอะไรเพราะว่าสมาธิเมื่อห่างขั้นแค่ปฐมฌานในระหว่างที่เรารักษาศีลอยู่มันประคองสติเพียงพอที่ทำให้การห่างของเราเนี่ยไม่เกิดความโหยหาแต่เวลาใกล้ชิดมันมีโอกาสนั่งไกลกันชิดกันคุยกันอะไรกันเดี๋ยวก็มันก็อดไม่ได้ก็ไปได้ต่างฝ่ายต่างดึงเข้าหากันเดี๋ยวก็ไปได้มันก็ยังไม่ได้เพราะเรายังไม่เห็นร่างกายสกปรกร่างกายเราก็ยังไม่สกปรกร่างกายเขายังก็ไม่สกปรกกำลังสมาธิที่คลองอยู่ในอสุภกรรมฐานเราก็ยังไม่แก่กล้าเข้มแข็งเพียงพอที่จะเห็นความสกปรกเป็นอารมณ์มันยังไม่ถึงขั้นนั้นถ้าถึงขั้นเห็นอสุภกรรมฐานมันปกติอยู่ในอารมณ์ใจเราเลยนะใกล้ก็ขยักขยแยงทีนี้เธอใกล้ไม่ได้แล้วเห็นเลยก็เห็นมันศพเห็นปุ๊บก็เห็นมันศพปุ๊บตอนนี้อยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลมั้ยล่ะมันก็เท่ากับเธออยู่ไกลเพียงแต่ว่ากำลังสมาธิมันเข้มแข็งมากขึ้นการอยู่ใกล้มันจึงไม่มีผลต่อใจของเธอที่จะดึงให้อารมณ์เหล่านี้มาแสดงออกมาไหวเพราะว่าอารมณ์อสุภะมันกดหมดแล้วทีนี้มันกดอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่มันเอาอยู่มันยังเอาไม่อยู่เพราะถ้าเราเลิกอสุภกรรมฐานเลิกคิดเลิกนึกถึงไม่นานปุ๊บเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมก็เราต้องคิดที่จะละเป็นเรื่องของสกายยทิฏฐิด้วยเพราะถ้าร่างกายสกปรกอย่างเรามันไม่ใช่ตัวเราร่างกายสกปรกแบบเขาก็ไม่ใช่ตัวเขาใจของเธอมันก็จะรู้สึกว่าความขยักขยแงกับการอยู่ใกล้คนที่เธอรักมันก็น้อยลงไปแต่ความยินดีพอใจในเรื่องกามคุณมันก็จะขาดหายไปเพราะว่าความขยักขยแงในใจมันมีแต่มันเกิดแวบเดียวแล้วมันก็หยุดตรงที่ว่านี่ไม่ใช่ตัวเธอนี่ไม่ใช่ตัวเรานี่ไม่ใช่ตัวเขานี่ไม่ใช่ของเขาอย่างเนี้ยมันก็ยังมีความมีเมตตาไปเกื้อกูลด้านจิตใจที่อยู่ในร่างกายของเขาการแตะต้องสัมผัสก็เป็นไปเพื่อความเมตตามันไม่ได้เป็นไปเพราะคุกเคล้าด้วยอารมณ์ของกามราคะมันไปคนละเรื่องคนละเรื่องอย่างนี้นั้นเวลาคนที่เข้าสู่อารมณ์พระอนาคามีถึงเขาจะอยู่คู่ตัวผัวเมียเขาก็ไม่ได้มีสิ่งนี้เข้ามาปะปนในอารมณ์ไม่ได้มีความใคร่เข้ามาปะปนในอารมณ์เขามีแต่ความแตะต้องกันด้วยความเมตตาเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนลูกเหมือนผู้ที่เกื้อกูลกันให้ซึ่งกันและกันได้ในสิ่งที่คลายความทุกข์ให้กันได้เขาก็ทำเท่านี้นอกจากนี้ไม่มีเหตุผลพึงทำทีนี้เรื่องของกามราคะมันที่เราอยู่ด้วยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของเสียงกลิ่นรสซึ่งเราเจอเยอะมากในแต่ละวันเนี่ยของพี่ตัวที่เราหวั่นไหวมันไม่ใช่รูปนั้นมันยังห่างนะครับแต่ว่าเรื่องของรสเรื่องของกลิ่นเรื่องของเสียงสัมผัสเนี่ยมันจะมากคือตัวนี้เราเลือกเอาเฉพาะตัวที่กระทบใจหรือว่าตัวไหนที่เราคิดว่าก็อันที่เธอรู้สึกว่ามันเป็นปัญหากับเธอมาก
ตัวสัมผัสมากไหมถ้าไม่สัมผัสเป็นไรไหมไม่เป็นไรถ้าแค่สัมผัสรสเป็นไรก็ไม่ได้เป็นไรสัมผัสกลิ่นเป็นยังไงก็ไม่ได้เป็นไรสัมผัสเสียงเป็นยังไงก็ไม่ได้เป็นอะไรรู้เสียงเพราะรู้แต่ว่ามันไม่ได้ทำให้เราหลงไหลใฝ่ฝันไปกับมันมันก็ไม่ได้ทำให้เราฟุ้งซ่านไปกับสิ่งนี้แต่สัมผัสล่ะนะถ้าไม่สัมผัสก็ไม่เป็นไรเห็นรูปเฉยๆก็ไม่เป็นไรรูปสวยก็สวยไปรูปจะดียังไงก็ดีไปเราก็ไม่ได้เกิดอะไรเราจะบอกว่าในอารมณ์ที่อยู่ในภาวะที่จิตกำลังครองอยู่ในศีลอยู่เนี่ยคือศีลห้ากรรมบถ10เนี่ยนะสมาธิระดับเนี่ยมันไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสหรือสัมผัสจะมาแต่ต้องให้จิตของคู่นั้นเนี่ยเกิดความกระสันหรือว่าเกิดกระหายเกิดสิ่งนี้ลุกเล้าเข้ามาในใจไม่มีหรอกมันนิ่งสงบมันสงบได้ไหมอย่างหลวงพ่อท่านว่าคนที่เป็นพระโสดาบันขั้นเอกวิชีคือขั้นที่มีจิตสมาธิตั้งมั่นดีอารมณ์พวกนี้มันห่างปฏิฆะห่างกามราคะห่างเหมือนกับไม่ได้เกิดขึ้นในตัวเราเลยมันไม่เคยมีสิ่งนี้มากวนใจเราเลยมันเป็นไปได้เพราะว่ามันห่างเพราะมันไม่มีคนที่คอยมาทำให้เราเกิดสิ่งนี้ไงถ้ายิ่งเธออยู่คนเดียวเรื่องนี้ก็แทบจะไม่มีอะไรเข้ามากวนใจเธอเลยน้อยมากนานนานนานทีเดียวแหละมันถึงจะคุ้นคิดสักครั้งหนึ่งจะเป็นแค่นั้นแหละมันไม่ได้เป็นทุกวันเนื้อสองวันเป็นทีอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีถ้าโดยสรุปแล้วเรายิ่งเคร่งครัดต่อการรักษาศีลมากเท่าไหร่ใจจดจ่อยจ่อมากเท่าไหร่สมาธิมันก็มีกำลังมากตามตัวความละเอียดถี่ถ้วนในอารมณ์ใจเราเรียกว่าความคิดเห็นสิ่งที่เป็นโทษมันก็จะผุดขึ้นมาเองมากขึ้นอารมณ์เหล่านั้นที่เป็นของหยาบมันก็จะไม่เข้ามาปะปนในอารมณ์ใจเราถูกไหมล่ะห่างหายไปหายไปแต่ในอย่างที่เราเล่าให้ฟังว่าถ้าอยู่ใกล้กำลังแค่นี้ไม่พอมันต้องต้านด้วยอสุภกรรมฐานหรือแม้แต่เรามีปฏิฆะอย่างที่พูดในฟังเธอก็ต้องละมานะละทิฏฐิมานะของเธอลงไปแล้วก็เจริญพรหมวิหาร4ออกไปมันถึงจะทำให้อารมณ์ที่มันเกิดความข่มไม่ลงมันค่อยๆข่มใจได้แล้วมันก็จะไม่แสดงอะไรออกมาเพราะว่าโดยพื้นฐานเราไม่ได้โกรธพื้นฐานเราไม่ได้ตั้งใจจะโกรธจะเกลียดใครเลยปกติเราไม่มีเราพิจารณาจากความทุกข์ได้ไหมครับเพราะบางทีรู้สึกว่าถ้าเราพิจารณาในเรื่องของความทุกข์เนี่ยอย่างสมมติว่าเรื่องของการกินหรือว่าเสียงหรืออะไรเนี่ยครับเรานึกถึงความทุกข์นะครับที่เราเจอหรือว่าความทุกข์ที่เขาก็ต้องทุกข์เหมือนเรานะครับมันก็ระงับไปได้ชั่วคราวแต่ว่ามันก็มาเรื่อยๆครับทีนี้การพิจารณาอย่างที่หลวงพี่บอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานั่นคือต้องใช้สมาธิมากแบบนี้ก็ถ้าสมาธิน้อยแล้วก็มีความตายเป็นตัวคิดไงที่เราเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างนั้นเราก็เห็นความเป็นความตายของเราของเขาซึ่งเกิดขึ้นได้เดี๋ยวนี้เสมอมันก็ทำให้เรารู้สึกหยุดใจที่จะไปกระทำต่อบุคคลผู้นั้นในทางไม่ดีความทุกข์เราเห็นแต่การที่เราเห็นเขาไม่ตายเนี่ยหรือเราไม่ตายความทุกข์เหล่านั้นมันก็ยังไม่ได้ช่วยให้ใจเราขี้คลายจริงๆแต่ถ้ามีความทุกข์ด้วยและเราเห็นความจริงที่มีความตายเป็นชัดเจนกับเขากับเราด้วยมันก็สิ้นสุดการที่เรามาคิดอะไรกับตรงนั้นต่อไปถูกไหมนั่นไม่ว่าเธอจะคิดเรื่องอะไรในอริยสัจเธอก็ต้องเอาสังโยชน์เข้าไปคิดคู่กันไปถ้าทิ้งสังโยชน์เมื่อไหร่ความเป็นพระอริยสาวกมันก็ไม่เกิดกับคนผู้นั้นไม่ว่าคนผู้นั้นจะคล่องในอสุภกรรมฐานเก่งก็ไม่ได้หมายว่าคุณละกามราคะได้จริงเพราะคุณไม่ได้ละสกายทิฏฐิคุณจะเป็นคนที่มีเมตตาไม่มีอารมณ์เกลียดโกรธใครเลยเจริญเมตตาได้ทั้งวี่ทั้งวันเลยยิ้มแย้มแจ่มใสกับทุกคนแต่คุณเป็นคนยึดถือเป็นเราเป็นเขาอยู่คุณก็ยังรับปฏิฆะไม่ได้จริงมันแค่กดปฏิฆะลงไปหรือว่าพยายามทำตัวให้ชินต่อการยิ้มแย้มแจ่มใสการที่จะไม่โกรธไม่เกลียดใครง่ายๆเท่านั้นแต่ลึกๆคุณก็ยังไม่สามารถที่จะมีเหตุมีผลเพียงพอที่จะทำให้คุณน่ะหยุดไม่ผูกพันต่ออารมณ์โกรธได้
นั้นหลักจริงๆเลยก็ว่าไม่ว่าเราจะเห็นในอริยสัจชัดเจนแล้วมันก็ต้องมาละสังโยชน์อยู่ดีอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะเห็นกรรมฐานกองใดกองหนึ่งที่เป็นเสี้ยนหนามของสิ่งที่เราจะละได้แล้วเราก็ต้องเอาสังโยชน์ขึ้นมาคิดอยู่ดีเพราะถ้าละความสนใจในสังโยชน์สิ่งที่ทำมาทั้งหมดมันเป็นการทำเพื่อรักษาอารมณ์ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวมันก็คลายตัวแต่ถ้าเราละสังโยชน์ได้อารมณ์พวกนี้มันจะไม่คลาย